ียเป็นทางยาวมาเลยค่ะบวบหวานนะคะนี่แอนเอามาใส่ผักด้วยนิดหน่อยค่ะผักของเราจะได้หอมๆนะคะกล้องแอนไม่ชัดเลยเดี๋ยวแอนจะเช็ดสักหน่อยสิกล้องไม่ชัดเลยค่ะแอนเช็ดกล้องผัดกุ้งยั่วๆค่ะท้ายสุดสุดท้ายของนางค่ะเห็นไหมคะมาดูใกล้ๆค่ะเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปกินกันค่ะอร่อยมากค่ะเปเปอร์ค่ะจะเรียบร้อยนะคะสวัสดีค่ะพบเจอกับแอนสาวดอนในต่างแดนได้อีกคือเก่าเหมือนเดิมนะคะเสียงแจ่วๆมาอีกแล้วค่ะมื้อเจ้าค่ะกับการทำงานในครัวน้อยๆสไตล์บ้านนอกบ้านนอกของเฮาเด้อค่ะเด้อวันนี้เรามีบุฟเฟ่นะคะเพื่อนๆค่ะหน้าตาบุฟเฟ่ของเฮาก็สิเป็นจังซี่ค่ะผัดเนื้อนะคะหมูสับค่ะเอ้ยผัดเนื้อสับค่ะมี
แกงกะทิผักรวมวันนี้เรามีนางเอกนะคะแล้วก็ผัดกุ้งน้ำมันหอยแล้วก็ป๊อปเปี้ยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าบรรยากาศมื้อนี้สิเป็นจังได๋ค่ะเดี๋ยวแอนสิไปเอาทัพพีมาวางก่อนนะคะก่อนที่ลูกค้าของเราจะมาค่ะตอนนี้ร้านของเรายังไม่เปิดนะคะไก่เวลาที่สิเปิดแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปเอาทัพพีมากันค่ะเดี๋ยวเรามาต่อทำกะหล่ำกันนะคะกะหล่ำที่สวีเดนนี่แค้นมากค่ะได้มั้ยเจ้าคะเราเอาใจเขาออกนะแล้วเราจะจัดการแบ่งนะคะแอนจะเอาตัวนี้มาทำผัดไทยนะคะเพราะว่าข้าวสีมี่ปริมาณที่อ่อนนะคะเอากะหั่นไปเลยเนาะค่ะเนาะเราแบ่งไปในตัวแบบนี้เลยนะเวลาเราใส่เวลาเราเอาไปล้างนะมันเสียได้แบบว่าไม่ยากนะคะส่วนอันนี้แอนจะเอาไปทำกะหล่ำผัดน้ำมันหอยผัดผักรวมแกงกะทิผักรวมนู่นนี่นั่นค่ะนี่นะคะเห็นไหมคะเขาก็สิได้แบบนี้ค่ะชิ้นนี่เราไม่ได้กำหนดนะคะเอาที่แบบว่าเราชอบเลยค่ะเข้ากับสิบแตกออกจากกันแบบได้ล่ะแบบไม่เป็นก้อนๆ นะคะตัวนี้เขาจะเกาะกันแน่นนะคะเข้ากับพยายามเอาเข้าออกค่ะง่ายเลยค่ะการทำกะหล่ำของเรานะคะมีอะไรยุ่งยากค่ะมีดเราต้องใช้มีดที่คมนะคะเพื่อผักเราจะได้ไม่ช้ำค่ะระวังมือมากเลยนะคะนี้เราก็ทิ้งในเศษขยะเศษอาหารนะคะแยกขยะไปในตัวทุกอย่างคือเราแยกไปในตัวเราไม่ต้องมานั่งทำอีกครั้งนะไหมคะเกินค่ะเยอะหลายเวลาเอาไปแซ่หน้ามันก็ลำบากนะคะคุณแบ่งไปเลยค่ะอันนี้โอเคได้อยู่จากนั้นเราก็เปิดน้ำใส่นะคะน้ำเย็นจัดนะคะเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมนะคะน้ำเย็นจัดแล้ว
เดิมอีกครั้งค่ะเราจะมาจัดการแช่กับ อะไรนะคะนี่น้ำสมสายสู้อีกค่ะเพื่อผักเราจะได้กรอบอีกนะคะแช่ไปเลยค่ะเด่นแบบกระจุยกระจายมากประมาณ10นาทีหรือถึง15นาทีนะคะเพื่อนๆรับรองกรอบอร่อยค่ะนี่ค่ะแช่ไว้เลยนะคะเหมือนกันค่ะทั้ง2ประเภทนะคะนี่ค่ะผักของเราทุกตัวว่าบาจะเป็นผักต่างๆนานาอะไรทุกอย่างเข้าสิแซ่ด้วยน้ำสมแล้วค่ะเด้อที่แบบว่าจะได้ขาพวกแบบที่หลอกที่เรียกจะได้ขันนั่นค่ะนี่เนาะค่ะเนาะแล้วที่สำคัญน่ะทำให้ผักของเรากรอบค่ะเวลาเราเอาไปผัดเหมือนกับหวานด้วยคงความหวานโดนนั่นเองค่ะอันนี้คือเรื่องจริงนะคะนี่ทำให้ผักเรากรอบนะคะลูกค้าค่ะลูกค้าหนุ่มคนนี้นี่ชอบหยอกนะคะเด็กกินข้าวอุ้ยวันนี้ข้าวเธอไม่ลืมกดนะอุ้ยวันนี้อันนู้นอันนี้มาเกี่ยวค่ะกินข้าวกับเรามาถึงป้าตัวนี้น้อยคุณค่ะตอนนี้น่ะโอ้ยเป็นนุ่มเป็นเบาเหมือนเราค่ะลูกค้าสาวร้อนเข้ากับถิ่มไว้แบบนี้ประมาณ15นาทีนะคะแช่ไว้ค่ะเดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายเหมือนเดิมแล้วนะคะเพื่อนๆคะสำหรับคลิปนี้คือเก่าเหมือนเดิมค่ะแอนฝากเพื่อนๆกดไลค์ Subscribe กดติดตามแอนด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการให้คลิปไปสาวรันต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเพื่อนๆบ๊ายบายค่ะ